สียงสะท้อนของคนที่เขาอินเขามาบ่อยๆเนี่ยนะก็คือมาแล้วได้พักจริงๆเหมือนกับทิ้งโลกวุ่นวายเอาไว้เหมือนเป็นคำตอบของโลกอะที่ว่าทุกคนต้องกลับมาหาสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีคืออะไรไม่ใช่แอร์เย็นๆไม่ใช่พื้นที่ปิดที่คนเยอะๆมันคืออะไรที่เราดีลกับธรรมชาติได้แบบว่าเยอะที่สุดหลังนี้นี่ตอนนี้กำลังฮิตกันมากเพราะว่ามันอยู่ในโลเคชั่นที่สวยที่สุดแม่ว่านะคือตรงเนี้ยมันเป็นโลเคชั่นที่แบบว่ามองเห็นลำธารห้องนอนเนี้ยมองเห็นลำธารแบบว่ายาวเลยนะน้ำมันก็จะไหลเหมือนชำระเราออกไปอ่ะแล้วเวลาเรานอนเนี่ยมันจะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลาเป็นบ้านไม้ไผ่ที่คนฮิตกันมากเพราะว่าเอาแบบมาจาก Pinterest กว่าจะสร้างได้ก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญแถวนี้เยอะมากดัดเหล็กดัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอสร้างเสร็จออกมาก็เป็นที่นิยมแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ดีอีกอันนึงในห้องนี่พอเปิดหน้าออกไปก็จะมีน้ำตกไหลทุกหลังจะมีระเบียงเพื่อที่จะได้ดูบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแอร์มาปิดเสียงหรือว่าอากาศแท้ๆของพื้นที่อันนี้จะเป็นครัวของบ้านทานกล่อมนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารยองอาหารเหนืออันนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราแบบหักเหมากๆเพราะว่าวันๆเราจะเจอแต่ชิ้นเนื้อที่มันเป็นเนื้อลายอ่ะเต้านมอย่างสมมติว่าผู้หญิงที่ในกรุงเทพนะตอนนั้นที่เดินมา10คน5คนต้องโดนตัดเกิดจากพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันทำให้เรามองเห็นจากรากของปัญหาเลยว่าคนเราอ่ะสุดท้ายมันจะจบที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วก็มองว่าอนาคตอ่ะต้องหาที่สงัดอ่ะเพื่อที่จะให้ชีวิตมันแบบจัดการง่ายอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกมันมองไม่เห็นพื้นที่ว่ามันมีหินมีอะไรอย่างนี้เลยนะพื้นที่มันดูไม่ออกว่าจะทำอะไรได้แต่ว่าครั้งแรกมาถึงก็ถามสลาเลยว่าจะทำบ้านได้ไหมเพราะมันเป็นเหวลงมาอย่างเงี้ยไงเราก็จะทำบ้านอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะนอนฟังเสียงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ทำงานที่เรามากรุงเทพอ่ะก็เห็นรูปที่เราโพสเนาะใน Facebook เนาะก็แบบโอ้ยอยากมาอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยเราก็เริ่มคิดในใจว่าเฮ้ยมันสามารถแบบว่ารับแขกได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยการสร้างนี่เป็นการไม่มั่นคงในอนาคตอันนี้แม่เริ่มจากเงินเก็บเลยแล้วก็แบบมีกำไรของปีนี้ก็ค่อยๆต่อไปหลัง2หลังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนตอนนี้ที่คิดจะทำรีสอร์ททีคุณต้องมี 20-30 ล้านนะแล้วก็ช่างเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านนะทุกอย่างมันใช้ทรัพยากรในนี้หมดเลยมันทำให้ต้นทุนมันต่ำแม่อายุเท่าหนูอ่ะแม่ก็มีไฟมีพลังที่จะปล่อยสมมติว่าเดือนละ2ล้านอะไรอย่างงี้นะปีนึงก็ 20-30 ล้านแม่ก็ต้องทุ่มถ้านะอายุเท่าหนูนะแต่ณตอนนี้คือมันมองชีวิตอีกแบบนึงแล้วมันมองว่าความหมายของการอยู่ต่อชีวิตที่เหลือความหมายมันไม่ใช่เรื่องเงินเพราะว่าเราผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วไงตรงจุดที่หาเงินกันแบบตลอดเวลาแล้วก็มันรู้ความรู้สึกนั้นแล้วคือแม่ไม่คิดว่าเราจะแบบมีอายุที่ดีๆได้เกินสมมติเกิน70อ่ะเราต้องหาคำตอบอีกแบบนึงแล้วนะเราต้องหาวิถีชีวิตอีกแบบนึงที่ว่าชีวิตที่ดีๆนะตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้ก็คือพละกำลังเนาะแล้วก็เรื่องที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสู่ความแก่ยังไงให้เราแบบมีคุณภาพณวันนึงถ้าแม่แบบว่าไม่มีกำลังพอที่จะรับแขกละทุกอย่างจะกลับไปสู่ความเป็นป่าอย่างแบบว่าไม่ต้องเหลือขยะไว้เยอะมากอะไรเงี้ยแม่คิดอย่างนั้นนะ